ง้อด้วยของกินไม่ตอบขวาสับโดเรมอนสองไฟฉายแขนซ้ายสับชิซุกะนั่งป่าผีขาขวาสับคอปเตอร์ไม้ไผ่ทยานเมคีขาซ้ายสับโดเรมีมีกำลังเบื้องหน้าสับโนบิตะนั่งปิดตาสับแจแอนฮานาที่เบื้องหลังเบื้องหน้าลงอักขระอังอังอังหน้าผากฝังโดเรมอนนอนกลนเอยเบื้องหน้าฉากโดมิตะนั่งปิดตาตักแจแอนท่าตาที่เบื้องหลังเบื้องหน้าลงอักขระอังอังอังหน้าผากฝังโดเรมอนนอนกลนเอยฮัลโหลตัวงอนเราเรื่องอะไรคุณสามดีกับพี่จิมแล้วใช่ไหมคะม่อนเพิ่งรู้มาเราไปขอโทษมาแล้วไม่เห็นเล่าให้ม่อนฟังเลยนี่ตัวต้องรู้ทุกเรื่องเลยเหรอไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะม่อนไม่ใช่เพื่อนสนิทคุณสามนี่นี่เรากำลังทะเลาะกันเหรอตัวงอนเราเรื่องอะไรเรื่องที่เราไปง้อจิมนะใช่ค่ะม่อนก็แค่หงุดหงิดที่คุณสามให้พี่จิมสูบม่อนงอนเรื่องนี้มันไร้สาระมากเลยใช่ไหมคะก็จริงเราเข้าใจพอเราก็เป็นยังไงหรอคะก็ตอนงานวันเกิดเราอะที่จิ๋มจะจูบตัวเราก็รู้สึกแบบนี้แหละแล้วคุณสามเป็นอย่างนี้กับพี่เกดพี่ตี้พี่จิ๋มด้วยปะคะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะว่ามันทำกับแฟนมากกว่านี้อีกก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแล้วทำไมเป็นกับม่อนล่ะคะแล้วทำไมตัวต้องเป็นกับเราล่ะม่อนขอถามอะไรคุณสามอย่างหนึ่งได้ไหมคะตกลงเราสองคนเป็นอะไรกันคะเราสองคนอายุห่างกันเกินไปก็คงเป็นเพื่อนกันไม่ได้อะงั้นเป็นพี่สาวน้องสาวแล้วกันหงุดหงิดอีกแล้วหงุดหงิดอะไรหงุดหงิดที่เป็นแค่น้องสาวฮะนี่เป็นเมนเหรอหงุดหงิดง่ายจังงั้นตัวเป็นขี้ข้าเราไหมเราหมายถึงคนรับใช้อ่ะคุณย่าเราชอบเรียกคนรับใช้ว่าขี้ข้าฝันดีค่ะเอ้ยม่อนคะเราขอโทษที่ทำแบบนั้นเราขอโทษดีกันนะ
ตีกันก็ได้ค่ะไดมอนคะอ๋อเปล่าไม่มีอะไรคือเราขอโทษที่ทำแบบนั้นจริงเราสัญญาว่าเราจะไม่จูบคนอื่นอีกยกโทษให้เราได้ไหมก็ได้ค่ะม่อนยกโทษให้ค่ะงั้นม่อนไปนอนก่อนนะคะรอบนี้ต้องทำให้ได้ ยากจังเพลงอะไรวะว่าไงฮัลโหลอีหยอยนี่มึงซ้อมเต้นไงอีจิ๋มหรือยังเนี่ยอีตี้กับอีจิ๋มนะมันขิงกูว่ามันซ้อมท่าเป๊ะมากแต่กูแม่งถ่ายละครทุกวันเลยว่ะไม่มีเวลาซ้อมเลยอ่ะงานเยอะเหมือนกันยังไม่ได้ซ้อมเลยไม่มีเวลาอย่าไปสนใจเลยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนะแล้วมึงหอบทำไมเนี่ยฮะก็งานเยอะไงแต่ว่าไม่เป็นไรกูว่าเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็เต้นตายมีสองตัวนั้นแล้วกันเนาะตามนั้นยิเกตคิดจะขิงใช่เหรอยิจุดๆถ้ายอมแพ้อะไรง่ายๆก็ไม่ใช่หม่อมหลวงสมณันท์รอบนี้ต้องทำให้ได้ว่าคุณสามดุม่อนทำไมคะอ๋อขอโทษม่อนแค่จะโทรมาบอกว่าม่อนทำธุระกับพี่อ่ะเสร็จแล้วม่อนกำลังจะเข้าออฟฟิศนะคะคุณสามอยากกินอะไรไหมคะเดี๋ยวม่อนซื้อเข้าไปฝากอยากกินฝากม่อนคุณสามก็ตัวถามว่าเราอยากกินอะไรงั้นเอาเป็นปากเป็ดทอดก็แล้วกันค่ะไม่เอาอ่ะจะเอาปากม่อนปากม่อนอร่อยสุดละงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวม่อนเข้าไปหาค่ะแม่ม่อนไปกันไปเราอะไม่น่าเศร้าออกมาหาของกินไกลขนาดนี้เลยเนาะเนี่ยถ้าหม่อมบอสรู้นะหม่อมบอสฆ่าตายแน่เลยอ่ะจริงค่ะพี่อ่ะม่อนม่อนไปกันพี่อ่ะไปก่อนเลยนะคะพอดีม่อนหรือว่าม่อนต้องไปซื้อเครื่องเขียนเดี๋ยวม่อนตามไปนะคะรีบตามมานะเดี๋ยวเราก็เซ็นสัญญากันเลยไหมคะม่อนนี่คุณม่อนมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยนี่ม่อนไม่เคยคิดเลยนะคะว่าคุณเกิดจะเป็นหนอนบอนไส้คุณสามเขาไว้ใจคุณเกิดมากๆทำไมถึงหักหลังคุณสามแบบนี้ผมไม่ได้หักหลังสามครับคุณม่อนไม่ได้หักหลังแต่ทำไมอยู่กับคุณนิตาคะบริษัทคุณนิตาก็ลงคอนเทนต์เดียวกันกับม่อนแถมลงตัดหน้าเพจของบริษัทเราคุณเกิดบอกใช่ไหมคะใช่ครับม่อนผมเป็นคนบอกเองครับOops. Sorry ค่ะพอดีตั้งใจจะไปเข้าห้องน้ำนี่น้องที่คิดคอนเทนต์วันนั้นเหรอคะหน้าตาน่ารักจังคุณม่อนครับนี่คุณนิตา CEO ของบริษัทนิตา Creative Event and Exhibitions ครับสวัสดีค่ะนิตาค่ะค
ค่ะหมายความว่าคือจริงๆแล้วผมจะชวนคุณนิตามาร่วมลงทุนกับบริษัทเราครับใช่ค่ะคุณเกิดเขาอยากจะให้บริษัทเติบโตมากขึ้นกว่านี้ส่วนเรื่องคอนเทนต์ที่ทางบริษัทเป็นคนเอาไปลงเป็นเรื่องเข้าใจผิดของลูกน้องอะค่ะพอผมรู้เรื่องวันนั้นผมก็รีบจัดการทันทีผมไม่ได้ทะเลาะสามนะครับคุณม่อนแต่ผมกำลังช่วยสามเรื่องที่สามไปสัญญากับหม่อมย่าไว้ตั้งหากสัญญาว่า อาจจะคุยเรื่องส่วนตัวกันอยู่งั้นเดี๋ยวนิตาขอตัวไปห้องน้ำก่อนค่ะเชิญครับคุณนิตาหวังว่าจะได้ร่วมงานกับน้องม่อนคนเก่งเร็วๆนี้นะคะหม่อมย่ายื่นคำขาดว่าถ้าภายใน1ปีบริษัททำกำไรได้ไม่ถึง50ล้านน่ะหม่อมย่าจะสั่งให้สามปิดบริษัททันทีครับฮะแต่คุณสามเขารักบริษัทนี้มากๆเลยนะคะผมถึงพยายามหาทางช่วยสามอยู่ไงครับคุณม่อนแล้วทำไมคุณเกิดไม่บอกคุณสามตรงๆล่ะคะตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนของการดีลเรื่องของสัดส่วนหุ้นให้ลงตัวถ้าลงตัวเมื่อไหร่ผมจะเป็นคนไปบอกสามเองแต่ว่าตอนนี้ขอร้องนะครับคุณม่อนเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับของเราสองคนเท่านั้นห้ามบอกสามเด็ดขาดนะครับคุณม่อนแต่ว่า please ขอร้องครับโอเคม่อนม่อนม่อนค่ะเอกสารได้ยังได้แล้วค่ะได้ค่ะนี่ค่ะดาต้าเบสข้อมูลโอเคน้องม่อนไม่ต้องเครียดหรอกครับการที่น้องม่อนดำรงชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่โดนหม่อมบอสฆ่าเนี่ยถือว่ามีแต้มบุญสูงมากๆเลยนะครับใช่คนที่ควรจะตายเนี่ยคนเป็นอิตาชินนี่มากกว่าใช่ครับงานที่หม่อมบอสสั่งทำเสร็จหรือยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝากฝากนี่ก่อนเดี๋ยวมา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 แล้วก็ชิงอีกนะม่อนม่อนเครียดเรื่องจำนวนคนตามเพจ Diversity Pop อยู่ใช่ไหมไม่ต้องเครียดเนี่ยพี่ดูจาก database แล้วตอนนี้คนตามเพจเราอ่ะ 200,000 กว่าคนแล้วนะพี่ว่ายังไงสิ้นเดือนอ่ะก็ถึง 500,000 แน่นอนหม่อมบอสไม่ได้ไล่น้องม่อนออกแน่นอนจ้ะก็มันจะได้งั้นเดี๋ยวม่อนขอไปชงกาแฟก่อนนะคะพอดีรู้สึกเพลียๆง่วงพี่พี่เอาอะไรไหมคะไม่เอาเอาไหมกวาดแกเห็นจำนวนคนตามป้าใช่ไหมบอกว่าไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งนั้นแหละฟังผมอธิบายก่อนได้ไหมสามไม่ต้องพูดสามคุณไม่ฟังผมเลยอ่ะจะให้ฟังอะไรอีกอ่ะมันเย็นไม่ได้แล้วป้าตอนเนี้ยใจเย็นก่อนไม่ต้องมาจับจะให้เราเย็นยังไงคุณสามคะม่อนว่าคุณสามฟังคุณเกิดอธิบายก่อนนะคะจะให้เราฟังอะไรเราเจอนักเลงคีย์บอร์ดในเฟซเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเกิดขอบคุณคุณมากนะที่แมวเรื่องนี้ไปบอกสามอ่ะผมสัญญาผมจะจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดค่ะหวังว่ามันจะเชื่อคนไม่ผิดนะคะเออนี่ผมแอด Facebook ม่อนไปด้วยอ่ะม่อนรับแอดผมด้วยนะลองดูโรนัลโดโกโกวาโกปะที่ผมไม่ใช้ชื่อจริงอ่ะเพราะผมกลัวพนักงานบริษัทจะเกรงอีกอย่างอ่ะผมจะได้เอาไว้ส่องว่าเขานินทาเจ้านายหรือเปล่าเป็นการผสมผสานระหว่างโปรตุเกสกับเกาหลีที่ลงตัวเทพเป็นบ้าพอๆกับไอ้เมียบอสเลยอะไรนะคุณม่อนเปล่าค่ะเปล่าค่ะถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะสามอยู่ในห้องปะค่ะค่ะม่อนเขาหมายถึงว่า
เขาอยากให้คุณใจเย็นๆไงคือทุกวันนี้คุณมีเรื่องเครียดเยอะอยู่แล้วนะสามถ้าคุณยังเอาเรื่องพวกนี้มาใส่ในหัวอีกอะเดี๋ยวก็เส้นเลือดในสมองแตกพอดีแต่ก็ช่างมันสามมันก็แค่โซเชียลเองคุณเพิ่งเข้ามาเล่นอะคุณก็เลยยังไม่รู้เอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมจัดการให้เอาเฟซบุ๊กมาไม่ต้องนี่คุณจะมีความลับอะไรกันนักหนาเราเป็นแฟนกันนะก็เราเคยบอกกันแล้วนี่ว่าจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันขนาดเฟซเกิดสามยังไม่อยากรู้เลยงั้นเอางี้ไหมพวกที่เก่งหลังคีย์บอร์ดแบบเนี้ยต้องด่ากลับมันให้เจ็บแสบจริงตรงตรงเก่งมากถือว่าเรียนรู้ได้ไวลุ่มล่ามเลยเกิดอยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาเราอยากเห็นห้องตัวไปได้ไหมคะได้ขอรับได้เลยขอรับให้เป็นสีชมพู